เหมือนคล้ายๆเค็มๆเค็มๆคล้ายๆโมฮอคไงโมฮอคไงสุดยอดไปเลยที่มึงเบิ้ลด้วยเหรอกระจอกเทนะนกกระทานกกระจอกเทไหมอ่ะเขาดีครับผมกอฟฟี่เพลินบูมครับสวัสดีครับผมอยู่ในโอป้าครับโอป้า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 วันนี้ยังอยู่กับยูเทนโอป้าวันนี้ผมจะมารีวิวซอสหยอกงงไหมงงไหมซอสหยอกไม่ใช่หยอกหยอกซอสหยอกคือมันจะเป็นซอสอเนกประสงค์เอาไว้ใส่ในกับข้าวหรือจะทำพวกไข่ดาวเป็นซอสหยอกกินนะอเนกประสงค์พวกนั้นอเนกประสงค์ไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายๆกันคล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันอ่ะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด6ยี่ห้อจ้าแรกครับผมนี่อันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าเฮ้ยมันถูกต้องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายตายเฮ้ยพอแล้วชินสุอันแรกครับผมชินสุเขาบอกว่าลดโซเดียมหูจิ้มลดโซเดียม 30% อร่อยนุ่มลิ้นนุ่มลิ้นเนาะลองดิลองอร่อยนุ่มลิ้นอ๋อมันเหมือนคอนดิชเนอร์ใช่ไหมนุ่มผมให้ผมนุ่มอันนี้ทำไมนุ่มลิ้นไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะคอนดิชเนอร์ปวดปวดปวดเราปวด29 บาทอันนี้นุ่มลิ้นปะนุ่มลิ้นนุ่มเลียสลิ้นสากเลยตอนนี้อ้าวอันต่อไปครับผมนี่เฮ้ยรู้จักทาคุมิทาคุมิอายิเออกินกับอันเล็กกับพี่มือทำอะไรไข่เล็กกับไข่ดาวไม่ไข่เล็กๆอ๋อไข่นกกระทานกกระจอกเทนะนกกระทานกกระจอกเทแม่งอันเท่านี้ทาคุมิเนี่ยขวดเล็กๆอย่างเงี้ยนะ17.50 บาทอ๋ออ่า17.50 บาทฮะต่อไปครับผม healthy fitซอสหยอกจิ้มตาเด็กสมบูรณ์เด็กคนนี้สมบูรณ์ขนาดนั้นเลยดูดิหัวมันไม่สมบูรณ์นะพี่โมฮอคไงโมฮอคไงตั้งตั้งเออโอ้สมบูรณ์นี่แดกซอสตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมเขาอุ้มเขาอุ้มซีอิ๊วขาวเด็กสมบูรณ์อยู่อันนี้เนี่ย65 บาท65 บาทแพงมากเฮ้ยแต่อันนี้มันอะไรพิเศษหนึ่งอย่างมันเป็นเจแล้วมันเหมือนกับว่าเฮลตี้ 40% ลดโซเดียมลดโซเดียม 40% อันนี้ 30% อ่าอันต่อมานี่อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งที่ไม่รู้มันคือยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าอ๋อยี่ห้อเดียวกันแหละเนสเทิลเนสเทิลของเนสเทิลเออเนสเล่มึงอ่านยังไงเนสเทิลเนี่ยเนสเล่เฮ้ยลูกค้าเราดีกว่าเดียวคุณครับพี่เนสเล่ครับเนสเล่ดูละอันนี้น่าจะแพงกว่านิดนึงเพิ่มความหรูอะไรอย่างนี้ใช่แล้วการนี้ก็จะถูกลงนิดนึงแต่อันนี้ผมชอบเพราะว่ามันมีอักษรเบลนะครับทุกคนมันจะได้อ่านได้ตรงนี้ไม่เหมือนคนอื่นๆไม่มีเลยเอาจริงเหรอนี่มีอักษรเบลจริงเหรอเฮ้ยเออว่ามีอักษรเบลดูดิดูดิอ่านพออ่านได้อยู่ไหนอ่ะลองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ข้ออินเสิร์ตก่อนที่อยู่ที่นี่ซึ่งแม็กกี้อันเนี้ย16.50 บาทอ๋อเออเป็นแบบว่าศูนย์พลังงานด้วยมีอักษรเบลอ่านออกไหมคืออะไรไม่ออก16 บาทแม็กกี้อันนี้อ่ะแต่แต่แม็กกี้อันนี้ครับผมครับ42 บาทว่าแล้วมันอยู่ในขวดแก้วไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติมันต่างกันยังไงนะไอ้แม็กกี้ขวดฝาเหลืองกับฝาแดงไม่รู้ด้วยว่ายี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าผมรู้ 100% ว่าลิ้นผมจะโอเคเฮ้ยสุดยอดไปเลยและอันสุดท้ายครับผมซอสปรุงรสตาภูเขาทองโอ้อะไร14.50 บาทโอเคนะซึ่งชินสุนี่กลิ่นหอมมากเลยอุ้ยอุ้ยมันเป็นซอสหยอกไงหยอกแบบหยอกอย่างนี้เยาะ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 อย่างนี้อ่ะนี่อันต่อไปอ่ะทาคุมิแกทาคุมิไปผมก็แกอันนี้นี่มันยากขนาดนั้นเลยเหรออ่าอย่าหกด้วยเฮ้ยเฮ้ยสีต่างกันมากเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบว่าอ่อนๆนิดนึงอันนี้มันจะออกแบบซีอิ๊วไปเลยอุ้ยขอรับขอรับขอรับต้องมีเสียงนะมันแกยากจริงว่ะอ่ะอันนี้คือซอสภูเขาทองซอสหยอดตาภูเขาทองอืมแม่งไม่ต่างกับการรีวิวน้ำปลาเลยคือมันก็เค็มหมดนั่นแหละอุ้ยตายตายตาย
สวยพี่สวยอุ้ยอันนี้บีบได้ถ้าเราดูจากสีด้วยตาเปล่าเนี่ย2อันนี้เหมือนจะสีเข้มสุดใช่2อันนี้เลยคือตาเอกสมบูรณ์กับชินสุซึ่งอันอื่นมันจะแบบว่าคล้ายๆกันนะสีอ่อนๆเรามาเริ่มกันที่อันนี้เลยชินสุอ่ะจัดไป Incoming Transmission ทำไมนิดเดียวนะไอ้เค็มนะมึงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงเบิ้ลด้วยเหรอเฮ้ยไม่เห็นเฮ้ยเออว่ะขนลุกเฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้รสชาติกลมกล่อมมากอร่อยไม่งั้นมันรสชาติไม่งั้นมันหวานหวานเค็มเค็มมันอร่อยตรงหลังจากที่เรากินเข้าไปอ่ะแล้วมันจะมีกลิ่นแบบเออว่ะมันแบบเฮ้ยอากาศยังเค็มอ่ะพี่พอแล้วมันดูเค็มๆตลอดเค็มเลยแต่มันมีความแบบกินใบอันแรกมันจะเค็มแล้วมันก็หวานลงคอไปเลยมันเหมือนหวานมากเฮ้ยใช้ได้อันนี้ใช้ได้ที่เด็ดเลยอ่ะต่อไปทาคุมิหลายๆคนน่าจะชอบทาคุมิอ่ะไประวังเค็มนะเว้ยเฮ้ยอร่อยว่ะรสชาติเหมือนกล้วยนมอ่ะพี่นมกล้วยนมกล้วยเฮ้ยจริงเหรอมันมีความหอมๆแบบเตะจมูกเลยมันหอมมากทาคุมิได้เรื่องหอมไม่เค็มมากไม่เค็มใช่เฮ้ยอร่อยทาคุมิอร่อยซอสโชยุญี่ปุ่นอืมใช้ได้หวานหวานแล้วก็หอมขึ้นจมูกเลยอ้าวอยากกินไข่ทอดไหมล่ะไข่เล็กๆไข่อะไรไข่ลูกกระทาไม่มีไม่มีอ้าวแม็กกี้อันนี้ออริจินอลลองกินดูเป็นแบบปกติคุ้นระวังเค็มเด้อแต่ได้ไงว่าทำไมแม็กกี้มันออกไปในทางแบบว่าเค็มเลยอาจจะหอมเล็กแต่เค็มแบบเค็มไปอ่ะเค็มมากเหมือนน้ำปลาแล้วเรามาลองดูกันที่แม็กกี้ฝาแดงแม็กกี้ฝาแดงสีไม่เหมือนสีนี้อ่อนกว่าเห็นไหมใช่ลองชิมดูน้ำตาไหลเลยเมกกี้ฝาเหลืองว่าเค็มแล้วฝาแดงแม่งเค็มกว่าประมาณ3เท่าคืออันนี้มันได้ความเค็มแต่มันหอมกว่านะถ้ากินดีๆอันนี้มันจะหอมกว่าฝาเหลืองแต่มันเค็มมากเลยเค็มแบบเค็มจริงๆอ่ะอุ้ยเค็มที่สุดแล้วภูเขาทองสีคล้ายๆทาคุมิอะไรมันจะอ่อนๆลองชิมดูภูเขาทองอันนี้เขาบอกจริงๆนะมาดูกันเฮ้ยจริงเหรออันนี้เหมือนรสชาติเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเรากินไข่ต้มแล้วอ่ะเหมือนเรากินไข่ต้มกับซอสอ่ะมันมีกลิ่นไข่ต้มไปแล้วอ่ะกลิ่นไข่ต้มที่มันเอาไข่แดงอ่ะมาหยอดใส่ซอสอ่ะแล้วมันเป็นกลิ่นนี้เลยเว้ยกลิ่นที่มันมีไข่แดงไข่ของไข่ต้มแล้วอ่ะเป็นรสชาติจริงเหรอเฮ้ยนี่ชอบอ่ะมันแบบกลิ่นมันเหมือนเราไปเที่ยวแบบบางแสนแล้วกินไข่ต้มอ่ะเฮ้ยอันนี้ยังอร่อยอยู่นี่อ่ะชิมบ้างดิเฮ้ยอร่อยนี่มันรู้สึกว่ามันกลายเป็นบานาน่าเค้กไปเลยว่ะยกดกเลยได้ป่ะอันสุดท้ายผมนี่ตาเด็กสมบูรณ์สีเข้มปิดเข้มปิดเลยใช่ไม่รู้65บาทโอ้ยเสียดายลองชิมดูสีนี้เข้มปิดเลยเข็มแน่กว่าหุ้ยมันชอบเหมือนเด็กอ่ะพี่เออเหมือนแป้งเด็กกลิ่นมันเป็นแบบเหมือนกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นที่ในห้องนั้นน่ะเลี้ยงเด็กแบบเบาะกินแบบกินแบบตลบอ้วนไปเรื่องเหมือนที่แต่คือมันหอมๆแล้วแต่แบบว่ามันหอมๆแล้วแต่แบบว่าเฮ้ยใช้ได้อร่อยดีเหมือนนี่กินเด็กเฮ้ยหรือว่าเป็นเด็กคนนี้วะเด็กสมบูรณ์เนี่ยนั่งมันจับแรงงานเด็กหรือเปล่าแปลกว่ะในโรงงานน่าจะมีเด็กเป็นร้อยอ่ะพี่นั่งผสมทั้งปานอันนี้ก็เหมือนอะไรนะบานาน่าเค้กใช่เหมือนบานาน่าเค้กอันนี้ก็เหมือนไข่ต้มอันนี้ก็เหมือนเด็กเรามาสรุปกันดีกว่าครับผมอันดับแรกเลยชินสุอร่อยให้เท่าไหร่เต็ม10ให้8เลยอันนี้ผมให้9เลยอร่อยเฮ้ยจริงแต่ผมว่าราคามันอาจจะแบบว่า29บาทแต่เฮ้ยอร่อยรสชาติอร่อยเลยพูดเล่นเลยว่าอร่อยอันต่อไปนี่ทาคุมิเลยให้ง่วงเหรอไม่ง่วงแล้วเหรอให้7แล้วกันเออทำไมอันนี้อร่อยแต่ว่ากินกับอย่างอื่นน่าจะไม่อร่อยเพราะมันเป็นรสชาติกล้วยผมให้8หอมกลิ่นมันหอมเหมือนเรากินปุ๊บมันมีกลิ่นหอมขึ้นจมูกอย่างคิวเทนก็บอกว่าเหมือนกล้วยใช่กล้วยแต่มันคือซอสหยอดแต่กินเหมือนกล้วยอ่ะต่อไปครับผมแม็กกี้ถ้าที่เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผมให้ประมาณ5
ผมว่าปานกลางคือมันเป็นรสเค็มของทางซอสซึ่งเราอ่ะไม่ได้เอามากินเปล่าๆอยู่แล้วซอสพวกเนี้ยนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาไปปรุงอาหารเนี่ยมันอาจจะพอดีกันไอตัวเค็มเนี่ยผมคิดว่าผมให้5มาตรฐานอ่ะมาฝาแดงแม็กกี้ฝาแดง2ครับเฮ้ยจริงเหรอมันเค็มมากใช่ไหมใช่ผมให้5เท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมมันมีข้อดีและข้อเสียต่างๆกันคืออันเนี้ยมันเค็มแต่อันเนี้ยมันเค็มกว่าก็จริงแต่มันหอมกว่ามันมีความหอมกว่าซึ่งผมว่าเฮ้ยถ้าเอาไปปรุงรสชาติอาหารเนี่ยก็น่าจะโอเคน่าจะกำลังดีเลยภูเขาทองค่ะมาตรฐานพื้นมาตรฐานผมภูเขาทองนี่ผมให้7คือมันเป็นกลิ่นอายที่แบบเหมือนเราได้กินไข่ต้มแล้วอ่ะเหมือนเราแค่ซื้อไข่ต้มมาแล้วหยอดซอสจบเลยอันสุดท้ายท้ายสุดครับผมเด็กสมบูรณ์ไอ้3 3เลยเหรอ3ใช่คือมันเป็นยังไงทำไมถึงให้3ใช่กินแล้วนึกถึงเด็กเลยอาจจะเป็นเพราะเขาลดพวกโซเดียมหรือลดอะไรมา 40% ทำให้รสชาติเขาอาจจะเพี้ยนไปหน่อยนึงแต่เอาไปปรุงอาหารเนี่ยอาจจะปลอดภัยมันเป็นแบบสูตรเฮลตี้อันนี้ผมให้ประมาณ5ก็คือมาตรฐานคือมันกินได้แบบว่าเอาไปปรุงอาจจะแบบว่าเหมือนมีเด็กอ่ะอย่างที่บอกก็คือน่าจะเป็นเด็กคนนี้แบบวนเวียนอยู่ อันไหนอร่อยสุดของคิวเทนชิจุเหมือนกันเฮ้ยคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วนะทุกอย่างอ่ะเราอ่ะไม่เคยเอามาเปรียบเทียบเรามากินเดียวๆมันอาจจะไม่รู้รสชาติที่แท้จริงของมันหรอกแต่พอเรามาเปรียบเทียบเรียงเป็นตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยมันแตกต่างกันนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเราทั้ง2คนครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกด Subscribe ให้คีเทนโอป้าโอป้าแล้วก็เพลินพุงด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับเนี่ยที่นี่เองเหรอพี่แค่นี้เลยใช่อีกดิไม่ต้องแล้วเค็มเค็มพี่ เยอะเค็ม